นี่ครับติดตามความคืบหน้าของการใช้ EVET Foam ในการทำซุ้มวิงซูนะครับวิงซูว่านโฟมระเบิดอารมณ์ที่หน้าร้านสีมิสเตอร์เพนบางนนท์นะครับก็วันนี้เข้าสู่วันที่3นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการฉาปูนเก็บงานรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกนั้นฉาไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันศุกร์เป็นเริ่มวางติดตั้งประกอบนะครับวันเสาร์ก็ฉาปูนเก็บงานเดินท่อร้อยสายไฟนะครับนี่ครับข้างในก็เป็นการเดินระบบไฟฟ้านะครับไว้เรียบร้อยข้างในนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของการฉาบแล้วก็ปั่นรอบที่2จะเห็นว่าก็จะมีลวดกรงไก่ที่ติดอยู่นะครับในส่วนนี้ข้างในก็เป็นเคาน์เตอร์โฟมนะครับข้างในเป็นเคาน์เตอร์โฟมที่เราใช้โฟมในการทำเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ฉาบปูนวางเตรียมวางอ่างซิงค์ได้ตามปกตินะครับในส่วนนี้ส่วนนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ฉาบไปช่วงเช้ารอบที่2นะครับก็จะปูนก็จะเริ่มแห้งเรามาสรุปเรื่องของการใช้พีทโฟมในการก่อสร้างนะครับเป็นขนาดชั้นเดียวแบบนี้นะครับซุ้มนี้ไม่มีโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับองค์ประกอบก็คือเราใช้โฟมในการทำพื้นวางไปที่พื้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้โฟมหนา3นิ้วทำผนังด้านข้าง2ด้านส่วนด้านหน้านั้นที่เห็นเป็นโครงนี้เราใช้โฟมหนา2นิ้วประกบกันเพื่อได้ความหนานะครับแล้วก็จะมีอยู่ผนังประกบตามขอบเพื่อไว้สำหรับการยึดติดในส่วนของวงกบอลูมิเนียมนะครับวงกบอลูมิเนียมก็ทำแบบบานเปิดขึ้นนะครับทั้งด้านนอกและด้านในก็จะเป็นการฉาปูนนะครับก่อนฉาปูนก็จะติดด้วยลวดกรงไก่นะครับอันนี้ก็เป็นทีมของช่างแมนนะครับทีมช่างแมนก็จะเป็นทำตั้งแต่เอาโฟมติดตั้งแล้วก็ฉาปูนนะครับนี่ก็จับเสียมนะครับปูนที่ใช้ก็ใช้เสือมอต้านะครับใช้เสือมอต้าในการฉาบปูนลงไปนะครับปั่นแล้วพื้นก็จะวางโฟมหนา6นิ้วแล้วก็เทด้วยปูนแล้ววางลวดกรงไก่แล้วก็เทปูนทั้งหมดนั้นองค์ประกอบวัสดุที่สำคัญคือ1ใช้ EPS โฟมมีหนาตั้งแต่2นิ้ว3นิ้วแล้วก็6นิ้วน้ำยาประสานโฟมนะครับ S bond ของอาจารย์สำเริงพ่นก่อนที่ฉาบปูนนะครับแล้ว S foam ในการต่อโฟมนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับก็สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าฝังรอยท่อได้ตามปกตินะครับท่านที่ติดตามก็มาดูผลงานหลังจากแล้วเสร็จได้นะครับข้างนอกหลังจากฉาบปูนเสร็จตกแต่งแล้วก็มีการทาสีนะครับท่านที่ติดตามสามารถมาดูได้นะครับวันนี้หลายท่านที่ถามว่าอยากดูตัวอย่างการใช้โฟมในการก่อสร้างได้ที่ไหนติดตั้งยังไงนะครับอาจจะไม่สามารถดูบ้านเป็นหลังได้เพราะบ้านเป็นหลังนั้นจะอยู่อาศัยแล้วแต่ที่นี่ก็สามารถที่จะมาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับที่บิงซูบ้านโฟมระเบิดความเย็นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หน้าร้านสีมิสเตอร์เพนบางนนท์นะครับอยู่ที่ถนนพิบูลสงครามซอย9นะครับอยู่พิบูลสงครามซอย9เผื่อท่านที่ติดตามก็สามารถเวียนมาดูได้นะครับก็อยู่ที่นี่นะครับซึ่งที่นี่เราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ EPS Foam ในการก่อสร้างนะครับอาจารย์สำเริงก็มาอัดเทปและอยู่ที่นี่กันทุกวันจันทร์นะครับช่วงเช้าเราอัดเทปกันช่วงบ่ายก็จะเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องบ้านโฟมฟรีนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับจะใช้โฟมในการก่อสร้างใช้สีในการทาบ้านก่อสร้างต่างๆก็แวะเวียนมาได้นะครับส่วนท่านที่สนใจในการที่จะสร้างบ้านทั้งหลังนะครับหรือว่าปรับปรุงตกแต่งบ้านโดยใช้ EPS Foam หรือก่อสร้างปกติก็แวะเวียนมาได้เรามีทีมงานที่เป็นผู้รับเหมานะครับครบวงจรนะครับอย่างทีมของคุณธนากรก็จะบริการครบวงจรตั้งแต่ออกแบบนะครับก่อสร้างตกแต่งทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินเสร็จเรียบร้อยส่งมอบนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือทีมของพี่เต้ยนะครับก็เป็นอีกทีมนึงออกแบบตกแต่งพร้อมนะครับพร้อมส่งมอบมีทีมออกแบบตกแต่งภายในเสร็จเรียบร้อยนะครับทีมคุณธนากรพี่เต้ยแล้วก็ทีมช่างการนะครับทีมช่างนาฏนะครับทีมพี่ตุ้มปองโอมนะครับ TPO ตุ้มปองโอมนะครับ 3-4 ทีมนี้เราพูดถึงนะครับรับประกันได้ว่าเรื่องของที่งานไม่มีส่วนเรื่องของราคานั้นท่านต้องไปตกลงกันเองนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตามความต้องการของแต่ละท่านครับสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ผมครับ0917893563ครับ0917893563หรือ LINE ID@sanchai นะครับก็สามารถมาได้ครับสังเกต
ป้ายพิบูลสงครามซอย9นะครับเข้ามาที่นี่ก็นอกจากบ้านโฟมก็จะพบกับสีต่างๆนะครับสีนิปปอนเพ้นท์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์งานไม้สโดลีนบอนเด็กนะครับสีเวอร์โทนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีวัสดุประเภทงานลอฟนะครับแล้วก็มีเครื่องผสมสีสำหรับท่านที่สนใจเรื่องสีนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้ครับทุกเรื่องบ้านงานสีรั่วซึมร้าวปรึกษาช่างรู้คู่บ้านนะครับผมสัญชัยกนันและอาจารย์สำเริงเราอยู่ให้คำปรึกษากันที่นี่ครับ